สารคอหุ้น Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับก็เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่าน IPO ครั้งนี้นะครับก็จะไปช่วยในการเสริมสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่ธนาคารที่จะสามารถขยายสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าสินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่ก็เป็นสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบนะครับก็นอกจากเป็นการเสริมสร้างการเติบโตให้กับธนาคารแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยให้คนที่เข้ามาถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบได้มากขึ้นนะครับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนด้วยนะครับก็ขอฝากหุ้นธนาคารไทยเครดิตไว้สำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับเพราะว่านอกจากเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยทางธนาคารก็ยังมีเรื่องของการที่ช่วยสังคมนะครับแล้วก็ให้สินเชื่อกับคนที่เป็นฐานล่างนะครับครับขอเรียนถามถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้เปิดเจเหตุวันแรกที่ออกมาไม่น่าประทับใจอันนี้คุณตอบไม่ได้ตอนนี้พอจะประเมินได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแพงไปไหมราคาหรือเรื่องของคอนฟิเดนซ์มันล้อออกมาในสุดของรายย่อยอันนี้จริงๆเท่าที่ทราบคือรายย่อยมีไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่สั่งจองหุ้นกันไปจะเป็นนักลงทุนสถาบันซะมากกว่านะครับแต่ว่าอาจจะด้วยบรรยากาศของตลาดในช่วงนี้หรือเป็นเชื่อมินและต่างๆกันยังไงบ้างก็ที่ผ่านมาเราก็จะมีอัตราการเติบโตของธนาคารอยู่ประมาณ 20-30% นะครับเราก็คิดว่ายังสามารถที่จะคงอัตราการเติบโตอย่างนี้ได้ต่อไปในอนาคตนะครับมีเป้าไหมครับสำหรับปี67เรื่องของยอดโลนเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อก็คงอยู่ในระดับเดิมเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็ทางธนาคารก็พยายามที่จะรักษานิมแล้วก็เรื่องของอัตราการทำกำไรให้อยู่ในกับให้อยู่เป็นเช่นเดียวกับในระดับที่ผ่านมาครับระดับ NPL นี่ปัจจุบันตอนนี้มีความน่าห่วงเป็นตัวว่ามันก็เป็นต้องทำให้ความก็ถ้าพูดถึงภาพของ NPL โดยรวมนะครับของทั้งระบบธนาคารทั้งหมดก็อาจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า NPL ของทางธนาคารก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับอีกทั้ง NPL ส่วนใหญ่ของทางธนาคารเนี่ยได้รับการค้ำประกันจากบสย.ด้วยนะครับปัจจุบันธนาคารน่าจะมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cost to income ratio ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมธนาคารทั้งหมดนะครับก็มาจากว่าถึงแม้เราจะมีคนเยอะแต่ก็มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยในหลายจุดนะครับแล้วก็แบบไอ้ตัวเนี่ยมันถึงจะได้ผลทราบว่านอกจากจะขยายเป็นทุนขยายสินเชื่อแล้วเนี่ยจะมาปรับเรื่องเทคโนโลยีอันนี้พออธิบายได้ไหมคะว่าจะมาช่วยยังไงได้บ้างอย่างเลือกเทคโนโลยีก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเทคโนโลยีที่เรามีการพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานของทางธนาคารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับต้องเรียนว่าธนาคารก็ยังยึด business model หรือโมเดลในการทำธุรกิจแบบเดิมแต่เราเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้การทำงานเนี่ยของพนักงานของทางธนาคารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแ